ือตอนนี้เราจะกัดกีตาร์ซึ่งตอนนี้ตรงนี้เป็นด้านหลังเราจะต้องพลิกกัดอีกด้านหนึ่งด้านหลังนะครับด้านหน้าซึ่งตรงนี้จะยากตรงที่ว่าเราจะกลับยังไงให้ตรงนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องทำalignment เพื่อที่จะreference พวกไกด์ที่วางไว้นะครับเพื่อให้มันตรงนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับว่าเราจะกลับแบบไหนต่อนะครับตอนนี้คือด้านหลังของเบสของกีตาร์เบสตัวนี้นะโอเคนะครับ